มาดูงานแอปแรกอาร์ตหรือศิลปะนามธรรมให้สนุกทำอย่างไรหรือทฤษฎีทางศิลปะได้บอกไว้ว่ารูปแบบของงานศิลปะในโลกใบนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือแบบเหมือนจริงแบบพึ่งเหมือนจริงและแบบไม่เหมือนจริงทั้ง3รูปแบบล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกมาทั้งสิ้นคุณค่าของผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นตัวบ่งชี้คุณค่าของงานศิลปะเหล่านี้อยู่ตรงไหนใช่อะไรมากาเกณฑ์คุณค่าของผลงานคำตอบแบบสรุปง่ายๆเรียกว่าแบบกำปั้นทุบดินในเรื่องของคุณค่าตรงนี้ของผลงานศิลปะก็คือให้ยึดตัวเราเองเป็นหลักก่อนนะครับหากเราชอบงานชิ้นไหนผลงานชิ้นนั้นก็จะมีคุณค่าสำหรับเราเสมอหากไม่ชอบก็ไม่ใช่แต่คนอื่นๆจะเห็นคุณค่าเหมือนกับเราหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับหลายคนบอกผมว่าเคยไปดูงานศิลปะแบบนามธรรมส่วนใหญ่สวยดีแต่ดูไม่รู้เรื่องจะทำอย่างไรดีพยายามดูแล้วดูอย่างไรก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอยู่ดีคำพูดนี้คือภาพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่สำคัญของวงการศิลปะเลยนะครับเมื่อคนดูแล้วไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถมองเห็นถึงคุณค่าและสุดท้ายมองผลงานศิลปะที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ต่างกับขยะชิ้นหนึ่งในสายตาของผู้ชมคนนั้นศิลปินตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแทบเป็นแทบตายนะครับแต่ปรากฏว่าคนดูกลับดูไม่รู้เรื่องรับไม่ได้เข้าไม่ถึงความหมายของผลงานชิ้นนั้นไม่เข้าใจว่าศิลปินสื่ออะไรออกมาเมื่อคนดูไม่เข้าใจก็เปรียบเสมือนคนดูไม่มีนะครับเมื่อการสื่อสารระหว่างผู้สร้างกับผู้เสพไม่มาบรรจบกันวงจรศิลปะจึงไม่สมบูรณ์การรับรู้คุณค่ามองเห็นความงามและเข้าใจในทางศิลปะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นปูมหลังทางการศึกษาการเรียนรู้ทางศิลปะประสบการณ์ทางสุนทรียะของชีวิตสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่แม้กระทั่งสุขภาพร่างกายและจิตใจขณะที่กำลังเสพศิลปะอยู่ขณะนั้นก็มีผลต่อความงามนะครับการมองเห็นคุณค่าของศิลปะอย่างแท้จริงได้นั้นต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างความเข้าใจและรสนิยมทางด้านศิลปะทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพัฒนาการผลงานศิลปะที่ดูไม่รู้เรื่องว่าเป็นรูปอะไรเขาเรียกว่าศิลปะนามธรรมหรือแอบสแตรคอาร์ตมีความหมายซ่อนอยู่ภายในหรืออาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้นะครับหากศิลปินใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักในการแสดงออกโดยนำทัศนคติทางศิลปะมาเสนอด้วยรูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวตามแต่บุคลิกภาพและก็รสนิยมของศิลปินแต่ละคนผลงานศิลปะนำมาทำที่ดูไม่รู้เรื่องนั้นที่จริงแล้วก็เป็นการพัฒนามาจากความเหมือนจริงตามธรรมชาตินั่นแหละครับศิลปินได้ลดทอนรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างออกไปอาจจะเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหรือเพิ่มความคิดความรู้สึกส่วนตนเข้าไปด้วยขอยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องนะครับศิลปินวาดภาพทิวทัศน์ทะเลขึ้นมา1ชิ้นศิลปินต้องการเสนอความสดชื่นแจ่มใสของทิวทัศน์ทะเลยามเช้าที่ท้องฟ้าโปร่งสว่างสดใสสิ่งที่ศิลปินต้องการนำเสนออย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่ภาพทิวทัศน์เหมือนจริงของทะเลตอนเช้านะครับแต่เป็นความสดชื่นของบรรยากาศยามเช้าที่ชายทะเลภาพทิวทัศน์ทะเลยามเช้าเนี่ยเป็นเพียงทางผ่านไปสู่ความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเท่านั้นศิลปินอาจจะลดรายละเอียดต่างๆที่เหมือนจริงลงและอาจจะเพิ่มส่วนที่ต้องการเข้าไปให้แปลกแตกต่างผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงก็ได้ที่สำคัญเขาสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการออกมาในผลงานให้ผู้ชมรับรู้ได้หรือไม่การดูผลงานนำมาทำหรือแอบแตกอาร์ตนั้นหากตั้งใจจริงๆที่จะสัมผัสรับรู้อรรถรสของงานศิลปะนำมาทำให้เข้าใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับทำตามผมนะครับลองตั้งใจดูงานนามธรรมสักชิ้นหนึ่งแต่อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นักยืนห่างออกมาสัก 3-4 เมตรดูภาพแบบรวมๆนะครับทำใจให้ว่างแล้วก็จดจ่อกับผลงานชิ้นนั้นขณะเดียวกันก็จินตนาการท่องไปในผลงานที่สัมผัสรับรู้ได้จากทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในผลงานจะจินตนาการออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะครับหากเป็นอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าดูภาพศิลปะนำมาทำสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งเลยนะครับทีนี้ก็ลองขยับเข้าไปใกล้ๆอ่านชื่อภาพหรือคำอธิบาย
อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับที่จินตนาการไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทำความเข้าใจในชื่อภาพความหมายของภาพว่าสอดคล้องกับภาพที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรบ้างวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกับจินตนาการของเรามากน้อยเพียงไรความสนุกของการดูงานศิลปะแบบนำมาทำเนี่ยจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับถ้าหากดูแล้วทำความเข้าใจแล้วก็ยังงงๆก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับหากมีโอกาสพบปะพูดคุยกับศิลปินผู้สร้างผลงานก็ถามศิลปินนะครับว่าเขาต้องการแสดงอะไรออกมาในภาพมีจุดมุ่งหมายอย่างไรอาจจะทำให้มีความเข้าใจมองเห็นคุณค่าของผลงานเช่นนั้นดีขึ้นก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือต้องเปิดใจให้กว้างอย่านำความรู้สึกที่เคยชินกับความเข้าใจเดิมๆหรือความมีอคติมาปิดกั้นการรับรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของศิลปะหากจะเปรียบเทียบการดูงานศิลปะแบบนำมาทำกับการฟังเสียงนกร้องก็คงทำให้เห็นภาพชัดเจนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทุกคนสามารถรับรู้ได้ถึงความไพเราะในเสียงร้องของนกแต่ถ้าหากถามว่านกร้องออกมามีความหมายว่าอย่างไรก็คงไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ว่าเสียงของนกร้องเนี่ยไพเราะน่าฟังเพราะดีแต่ฟังไม่รู้เรื่องกับสวยดีแต่ดูไม่รู้เรื่องก็คงไม่แตกต่างกันนะครับเท่านี้ก็นับว่าเข้าถึงงานศิลปะแบบนำมาทำระดับหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามด้วยเจตจำนงในความมุ่งมั่นของศิลปินกระบวนการในการนำเสนอความคิดที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานออกมาประจันหน้าผู้ชมอยู่นั้นผู้ดูจะให้คุณค่าหรือจะตีความต่อออกไปอย่างไรอย่างง่ายต่อการเข้าใจหรือซับซ้อนเพียงใดก็ย่อมได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะคุณค่าของงานศิลปะนั้นอยู่กับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานหลังจากนั้นเป็นเรื่องของผู้ดูผู้เสพนะครับที่จะว่ากันต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆของผมออกมาการุณากดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ